จำนวนผู้ลงมติ228ครับเห็นด้วย1ครับไม่เห็นด้วย223ครับไม่ลงคะแนนเสียง4ครับไม่ครบองค์ประชุมนะครับท่านประธานครับประธานครับพระดอนครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวใจเย็นๆกันนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องถกเถียงกันสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้การลงคะแนนเสียงไม่ลงนะท่านประธานขานว่าไม่ครบองค์ประชุมครับไม่ใช่นะครับเมื่อสักครู่นี้มีการนับองค์ประชุมไปแล้วครับครับท่านประธานขานชัดเจนครับว่าให้นับองค์ประชุมก่อนที่จะมีการลงมติครับซึ่งองค์ประชุมเนี่ย332หมายความว่าครบองค์ประชุมไปแล้วนี่คือการลงมติครับครับลงมติคนที่ไม่กดลงมติหมายความว่าไม่มีเจตนาจะลงมติไม่ใช่หมายความว่าองค์ประชุมไม่ครบครับท่านประธานวินิจฉัยให้ดีครับขอบคุณครับเห็นด้วยนะครับผมขออภัยนะครับก็เป็นองค์ประชุมที่ครบแต่ว่าลงมติไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับท่านประธานครับครับเชิญครับท่านณัฐพงศ์ครับครับผมกราบเรียนท่านประธานครับสภาผู้แทนราษฎรมติใช้เสียงข้างมากครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับขอเชิญท่านณัฐพงศ์ครับครับขออนุญาตท่านพลดอนนะครับผมณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับถ้าเราไปดูตามแนวการปฏิบัติและการวินิจฉัยของอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านชวนหลีกภัยในสภาชุดที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับตอนแสดงตนครบองค์แต่ตอนลงมติไม่ครบองค์แนววินิจฉัยของประธานชวนคือคิดว่าเป็นการบอกว่าไม่ครบองค์ประชุมและต้องปิดประชุมครับขอบคุณครับครับผมครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับขออนุญาตครับท่านประธานครับผมอนุญาตท่านประกรณ์วุฒิก่อนครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิรวมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านสมาชิกฝั่งรัฐบาลด้วยนะครับผมก็เข้าใจดีนะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ในการลงมตินั้นองค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเจตนาของผมเองเนี่ยผมก็วันนี้นะเป็นวันแรกในสมัยประชุมที่2นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้พิจารณาร่างกฎหมายในระดับพ.ร.บ.จริงๆนะครับผมก็เลยอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วฝั่งรัฐบาลเนี่ยที่มีอยู่320คนเนี่ยวันนี้ให้ความสำคัญกับการพิจารณากฎหมายมากสักแค่ไหนในความเป็นจริงตอนแรกผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้องค์ประชุมล่มนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ใจดีว่าเมื่อสักครู่มันอาจจะทอดระยะเวลายาวนานท่านประธานจึงได้ปิดการลงมติผมเองก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวก็จะมีการแสดงตนครับเพียงอยากจะทราบว่าฝั่งรัฐบาลนั้นมีความตั้งใจในการมาประชุมและทำหน้าที่ของตนเองมากแค่ไหนเท่านั้นเองครับท่านประธานขอบคุณครับท่านประธานคะท่านประธานครับเดี๋ยวจะเป็นทางเพื่อไทยก่อนนะครับครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยนะครับก็เมื่อกี้ท่านพลดอนก็ได้ชี้แจงไปเช่นกันแล้วนะครับเรามีการนับองค์ประชุมไปแล้วแล้วผมเห็นเพื่อนสมาชิกจากทางพรรคก้าวไกลได้กล่าวถึงบรรทัดฐานในอดีตนะครับของท่านอดีตประธานสภาท่านชวนหลีกภัยนะครับผมก็ให้ความเคารพท่านครับแต่วันนี้ครับท่านประธานกำลังทำหน้าที่อยู่ครับประธานชื่อท่านปฏิพัฒน์สันติภาดานะครับผมอยากให้ท่านวินิจฉัยอย่างเป็นบรรทัดฐานในอนาคตอะไรที่ในอดีตผมไม่แน่ใจและผมไม่วินิจฉัยท่านนะครับว่าถูกหรือผิดแต่วันนี้ท่านนั่งทำหน้าที่ประธานขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเป็นประเด็นซ้ำกันไหมครับเพราะว่าไม่ซ้ำกับท่านประธานท่านประธานคะแนนสมชัยค่ะภูมิใจไทยค่ะประเด็นที่จะพูดในต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องขององค์ประชุมค่ะเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตนะคะท่านคือท่านบอกว่าองค์ประชุมเนี่ยท่านพูดเรื่องฝั่งรัฐบาลฝั่งฝ่ายค้านแต่องค์ประชุมของการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือพวกเราทั้ง500คนที่นั่งในนี้ค่ะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นฝั่งไหนมาเยอะฝั่งไหนมาน้อยไม่ถูกค่ะนั่งอยู่ในนี้ทุกคนคือองค์ประชุมของท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับเรียนเพื่อนสมาชิกครับเพื่อความชัดเจนนะครับการวินิจฉัยของผมคือองค์ประชุมในการโหวตญัตตินี้ครบนะครับองค์ประชุมครบครับแต่ว่าการลงมติเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติผ่านต้องอาศัยเสียงเกินกึ่งหนึ่งครับไม่สามารถใช้แค่เสียงข้างมากได้ครับผมขอปิดการประชุมท่านประธานครับ